บ่าวตือครับคือของฝากแล้วระหว่างทางครับบ่าวตือเป็นอย่างนี้โง่อย่างโง่ตาวแล้วว่านี่ฮะบ่าวตือครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับลำปางหรือที่ไหนเส้นทางจากลำปางจะไปเด่นชัยเด่นชัยจังหวัดแพร่ครับเดี๋ยวรับดูอาหารการกินครับไประหว่างทางข้างทางมีมกมีอย่างนั้นด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเมฆครับอันนี้มีอย่างครับอันนี้อันนี้ปีตาลค่ะปีตาลเอาไปแกงใช่ป่ะครับค่ะไปแกงไปแกงอยู่ที่ต้นตาลอ่ะต้นตาลนะครับเนาะค่ะเอาไปแกงอันนี้เห็ดหอมสด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 ค่ะผมเริ่มรู้ว่าไอเห็ดตะไคร้บ่แม่นเนาะไม่ใช่ไม่ใช่เนาะเป็นเห็ดหอมสดเลยปกติพอไปทำแห้งแล้วทำแห้งอันนี้ก็เห็ดใช่ไหมครับแม่ครับใช่ค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะนี่3ห่อ100อย่างนี้สุดนะคะอาหารข้างๆอันนี้อยู่อำเภอไหนครับคุณอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางอันนี้ข้าวอะไรครับแม่ครับข้าวกล้องไอ้ข้าวให้ค่ะข้าวให้ข้าวให้เป็นข้าวเหนียวอันนี้ข้าวอะไรครับอันนี้อันนี้ข้าวกำข้าวกำข้าวให้ข้าวเหนียวถุงกี่บาทครับอันนี้ถุงละ50 บาท50 บาทเอาถุงหนึ่งครับค่ะมันเป็นข้าวเหนียวใหม่นะหอมเลยนะเอาไปชิมบ้านเราไม่มีในเบาเตยถ้าเวลาเรานึ่งข้าวหรือว่าเราหมาข้าวนะแล้วค่ะที่เราจะหุงข้าวแล้วก็เอาใส่อ๋อผสมใส่ข้าวสวยใช่ๆแล้วก็หุงเนาะใช่เอาผสมกันได้เอาถุงนึงครับหอมข้าวใหม่โอ้ข้าวใหม่โอ้โหหอมเลยครับพี่น้องหอมหอมขนาดพี่น้องหอมเนาะค่ะหอมเป็นข้าวใหม่ค่ะข้าวใหม่ครับข้าวใหม่ข้าวให้ค่ะมันจะขึ้นกันก็ข้าวให้เป็นข้าวให้เป็นข้าวใหม่ครับนี่เป็นตลาดริมทางอยู่อำเภอแม่ฮะครับจังหวัดลำปางครับพี่น้องเป็นตลาดริมทางซุ้มซนครับของป่าอาหารท้องถิ่นคนนี้ครับนี่โอนจ่าได้เจ้าเป็นวะอันนี้มีอย่างนี้บ้างลูกอันนี้ปีตาลค่ะที่มันอยู่ต้นตาลปีตาลเอาไปแกงเอาไปแกงให้คล้ายแกงให้คล้ายยอดรสชาติขมไหมครับมันจะออกหวานขมออกหวานขมอันนี้มาอย่างครับนี่ฟักแก้วค่ะฟักทองแก้วลูกใหญ่มากมันจะออกหวานขมออกหวานขมมันคล้ายกับเอ๊ะอะไรนะหน่อหวายแหละคล้ายกับหน่อหวายครับเวียตลาดริมทางตลาดซุ้มซนครับมีอาหารธรรมชาติอาหารป้ากับพ่อพี่ขึ้นอยู่ครับพี่น้องซื้อข้าวเหนียวมาชิมกินกับข้าวใหม่กับข้าวหอมนะบรรยากาศในโคกอนทัวร์กับเบาเต๋อรถแซ่บแล้วก็เต้ตลอดทัวร์ครับที่กระเดินทางมาเที่ยวพักเนื้อครับระหว่างทางพักครับพี่น้องเห็นตลาดริมทางกับเวียซื้ออาหารการกินเมื่อซิมอยู่บ้านแบบพี่น้องได้ข้าวสารเอาเมื่อหูใส่ข้าวสวยกินพี่น้องเอ้ยแซ่บหอมหอมนะต้นตาลโอ้โหคุณแม่ครับเห็ดละโงกยังออกอยู่นะครับเนาะจ้านี่พี่น้องครับที่ลำปางครับเห็ดละโงกยังออกอยู่ครับอยู่ค่ะที่ไปลำปางละโงกอันนี้ข้าวอันนี้ข้าวข้าวกำข้าวกำข้าวกำข้าวเข้าให้นะครับเนาะแต่นี่ก็หอมนะคะคุณแม่ครับไอ้มะเขือเด็กขายยังไงครับถุงไม่20ค่ะเอาถุงนึงครับคุณแม่อันนี้เป็นข้าวกำหอมไหมเอามะเขือ1 ถุงนะครับแม่อันนี้เห็ดหอมแห้งหอมแห้งมะเขือพี่น้องเอบ้านผมมีหากินยากมากเลยครับมะเขือเอาไปใส่ลาบอร่อยครับใส่เอาไปใส่ลาบใส่ตำเจี๋ยวแซ่บเด้อมะเขือแล้วก็พวกตัวน้องงูน้องควายนะแซ่บหอมทดลองไปเห็ดลาบซ่าบางเป็นอย่างครับผมไปกินอยู่ในตลาดทุ่งฟ้าบดนะคิดใจเลยพี่เตยไอ้แกงเป็นเศษลาบกินมันหอมอ่ะนะเศษลาบเห็ดบดก็มีเห็ดบดมีเห็ดบดก็มีครับบอกคือเห็ดบดอันนี้เป็นข้าวให้ข้าวกำหอมนะคะครับได้2เมนูครับนี่ได้มาเป็ดแล้วก็ข้าวให้ครับพี่น้องนี่หอมหอมนะพี่น้องครับบรรยากาศครับตลาดชุมชนครับนี่ตลาดจะเป็นพวกไอ้ยอดตาลแล้วก็มีกระเทียมนะครับข้าวครับข้าวสารที่ชาวบ้านเพิ่นมาวางขายกันสังเกตเป็นเลยครับว่าทุกร้านนี่จะมีเห็ดหอมขายครับเห็ดหอมสดครับอันนี้ปลูกขายในชุมชนใช่ไหมครับโอ้โหครับพี่น้องนี่เห็ดหอมครับพี่น้องไอ้ใส่พวกเมนูไอ้ต้มจืดนะครับเนาะพวกในมือต้มจืดผัดกับมันหอยครับพี่น้องครับแต่ผมพี่โบเบ้นครับเห็ดนะครับนี่นะซื้อไปฝากเมียครับพี่น้องนี่มะเขือครับเมื่อแกงใส่พวกแกงก้อมรั่วใส่ลาบกระแซะพี่น้องมะเขือนะภาคอีสานเนี่ยหากินยากครับเดี๋ยวกลับแล้วครับสวัสดีครับดูบรรยากาศเลยครับอยู่ทางระหว่างภูเขาเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเดินทางไปต่อครับไปทางที่จังหวัดเลยครับพี่น้องมือนี้กันนะข้ามใส่น้องหันครับพี่น้องแต่ว่าที่เขาจะข้ามแล้วก็นอนที่อำเภอภูเรือบะเลงเป็นไงครับเบาเตอร์ครับมือนี้เขาจะไปนอนใส่มือนี้นะวันนี้น่าจะนอนที่ภูเรือนะครับภูเรื
ชนทะเลหมอกหรือเปล่าแม่นครับครับกับพอดีก็ไปนอนผู้เรือครับฝนทั้งหนาวมันงามแถวบ่อภูมิครับเมื่อกี้เนี่ยตลาดข้างทางเนาะดูเส้นทางจากลำปางไปยังเด่นชัยดอนบางเตยเนาะครับเขามีเพจจะไปนอนที่ผู้เรือไปรอชมทะเลหมอกตอนสองบรรยากาศข้างหน้านี่วิวงามครับพี่น้องภูเขาแล้วก็มีลมต่ำบ่อเตยครับรู้สึกว่าเมื่อช่วงเช้าน่าจะมีฝนนะบ่อเตยใช่ใช่ทำให้เมฆลมต่ำครับจุดนี้นะครับความ